ายดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตุ่มตามออนทั่วยังมาอัปเดตอยู่ที่เก่าที่เดิมอยู่ที่แขวงบ่อแก้วเมืองต้นพึ่งสปป.ลาวหลังที่หลายวันผ่านมาก็ได้มีการอัปเดตรายงานถึงการค้นพบพระพุทธรูปหลายองค์โดยเฉพาะองค์พระพุทธรูป2องค์ที่มีขนาดใหญ่อยู่ใจกลางแม่น้ำคองอยู่เมืองต้นเพิ่งแขวงบ่อแก้วกวนข้ามกับอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายคาดว่าเป็นบริเวณวัดเก่าแก่และเป็นเมืองเก่าสมัยอาณาจักรสุวรรณภูมิคำในยุคนับพันกว่าปีก่อนโดยการค้นพบมีขึ้นในวันที่16มีนาหลังจากระดับน้ำในแม่น้ำของได้ลดลงจนกลายเป็นหาดทรายกว้างและชาวบ้านได้พบเห็นบางส่วนของพระพุทธรูปโผล่ขึ้นมาจากหน้าน้ำจึงได้มีการขุดค้นและก็พบเห็นพระพุทธรูปดังกล่าวปรากฏว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่องค์ใหญ่จำนวน2องค์คาดว่ามีหน้าตักกว้างประมาณ29นิ้วโดยองค์ทำอิฐมีสภาพสมบูรณ์บ่เสียหายแต่องค์ที่2พระเศียรก็คือทางคอเพิ่นเนาะได้มีการขาดหายไปนอกจากนี้พระพุทธรูปขนาดน้อยทั้ง2องค์ก็ได้มีการค้นพบอีกและมีหน้าตักกว้างประมาณ9นิ้วโดยมีสภาพเช่นเดียวกันครับองค์ใหญ่คือมีองค์หนึ่งสมบูรณ์และก็องค์หนึ่งเสียนหรือว่าคอเพิ่นหายไปและพบส่วนที่ขาดหายไปในเวลาต่อมาแต่ว่าเบิ่งสภาพแล้วก็ยังมีความคงทนรวมทั้งยังพบวัตถุที่มีทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวลักษณะคล้ายคือกับอิฐดินจีทั้งขนาดน้อยและขนาดใหญ่บ่ต่ำกว่า10และ15อันคาดว่าการสร้างด้วยปูนหลังจากการค้นพบทางเจ้าหน้าที่ของสปป.ลาวและก็บ้านเมืองและแขวงก็ได้มีการจัดสถานที่เก็บรักษาบริเวณที่ค้นพบแล้วโดยมีการวางกำลังดูแลรักษาตลอด24ชั่วโมงในขณะที่ปศุสัตว์ลาวรวมทั้งปศุสัตว์ไทยก็ได้มีการข้ามมาเพื่อมาสักการะบูชาและมาเบิ่งมาชมพระพุทธรูปและวัตถุบูชาต่างๆดังกล่าวและนี่ก็เป็นการอัปเดตถึงการค้นพบของพระพุทธรูปอยู่ที่เมืองต้นเพิ่งยังมีการค้นพบอยู่เรื่อยๆเราท่านผู้ชมก่อนอื่นก็ต้องขอขอบใจสำหรับการติดตามเด้อถ้าว่ามีการค้นพบเพิ่มเติมทางช่องตุ่มตามก็จะมารายงานให้กับท่านผู้ชมอีกเบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะขอขอบใจสำหรับการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe แล้วกันใหม่ขอคำว่าสบายดี